สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำช่วงวันที่1-10มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะชาวมังกรนะคะมังกรลัคนามังกร9ถ้วยนะคะ Queen of Cup 5ไม้เท้านะคะ10ถ้วยThe Hangman สิบดาบนะคะ Justice Ace of Cup นะคะโอเคมีไพ่ธาตุน้ำขึ้นมานะคะธาตุน้ำได้แก่ชาวราศีมีนนะคะกรกฎแล้วก็พิจิกนั่นเองถ้ามองในมุมของคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยจะมีรักใหม่เข้ามาจะมีคนนะคะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความรักครั้งใหม่มาให้คุณนะคะแต่ดูเหมือนว่าคุณน่ะยึดติดกับอะไรบางอย่างนะคะยึดติดอยู่กับอดีตบางอย่างที่เคยทำให้คุณเสียใจอะค่ะเคยทำให้คุณทุกข์แล้วก็เจ็บปวดเคยทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะคุณยึดติดอยู่กับตรงเนี้ยแล้วก็มีความกลัวด้วยว่าจะเป็นดักซ้อนแล้วคุณอะรู้สึกว่าถ้ามีความสัมพันธ์เนี่ยมันจะวุ่นวายแบบที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าโอเคทุกคนวาดฝันแหละว่ามันจะดีแต่จะบอกว่าก็มีโอกาสที่รักใหม่เข้ามาเนี่ยจะมาเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะคะแต่สิ่งที่มันคิดอยู่ในใจเนี่ยมันมาจากความยึดติดกับอดีตบางอย่างกับความเจ็บในอดีตอะที่มันทำให้คุณแบบคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีว่ะมันจะต้องมีปัญหาแน่ๆมันจะต้องลักซ้อนแน่ๆฉันกลัวฉันรู้สึกว่ายังไม่พร้อมนะตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในที่สุดแล้วคุณจะตัดสินใจนะคะว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะจมอยู่กับอดีตของคุณที่มันเจ็บมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วอะค่ะอนาคตคือวันพรุ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะดีหรือไม่ดีมันอาจจะดีก็ได้ไงถูกไหมซึ่งมันอาจจะเป็นสิบถ้วยนี่ไงไพ่ขึ้นมาตรงกลางเลยก็คือไพ่สิบถ้วยนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ซึ่งแต่ว่าในความคิดณตอนนี้ในความรู้สึกณตอนนี้ก็คือมันจะต้องวุ่นวายแน่นอนมันจะต้องมีรักซ้อนชั่วป้ามันจะต้องเจ็บอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่รู้สึกและสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงแต่ว่าโอกาสมาแล้วอะคุณจะคว้ามันเอาไว้หรือเปล่าอะค่ะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะคว้ามันเอาไว้ไหมนะคะส่วนคนที่มีคนรักนะคะคนที่มีคนรักมันมีในเรื่องของมันมีปัญหามาก่อนหน้านี้อะค่ะปัญหาในเรื่องของรักซ้อนหรือปัญหาที่ทำอะไรบางอย่างมันทำให้ไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมอาจจะเป็นเรื่องของความเจ้าชู้ก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีเสน่ห์ต่อเพศเดียวกันก็ได้เช่นกันนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาเข้ามาแหละก่อนหน้านี้หรือว่ายิงยาวมาจนถึงช่วงนี้เลยก็ได้นะคะปัญหาของการไม่เชื่อใจกันหรือความเจ้าชู้และถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาแต่ว่าความทรงจำหรือความรู้สึกที่มันติดอยู่ในใจมันยังอยู่ความรู้สึกติดอยู่ในใจมันยังอยู่นะคะ
แต่จะบอกว่ามันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะให้โอกาสความรักครั้งนี้ของคุณอีกครั้งไหมนะคะคุณจะให้โอกาสความรักของคุณอีกครั้งหรือเปล่าหรือคุณจะจมอยู่กับบาดแผลที่ผ่านมาบาดแผลของเมื่อวานแต่จะบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจที่จะให้โอกาสความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้เติมเต็มเป็น10ถ้วยจะได้มีความสุขอีกครั้งนะคะมันอยู่ที่ความคิดของคุณระบบความคิดต่างๆของคุณแหละว่าคุณจะทำยังไงคุณจะเลือกตัดสินใจไปทางไหนนะคะโอเคในฝั่งคนรักของคุณดีกว่าว่าเขารู้สึกไงกับคุณบ้างนะคะ6ไม้เท้าเอซอฟซอสนะคะ8เหรียญ Knight of Swords หกดาบนะคะ Judgment 4เหรียญเหรียญนะคะโอเคในฝั่งของเขานะคะมีไพ่ธาตุลมขึ้นมานะคะไพ่ธาตุลมได้แก่ชาวราศีกุมราศีเมถุนแล้วก็ราศีตุลนะคะฝั่งของเขาเนี่ยถ้ามองในมุมของคนรักเนาะคนที่มีคู่อยู่แล้วอะปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยคือโอเคว่ามันมีการมีปัญหากันทะเลาะกันไม่ไว้ใจกันเดินหันหลังให้กันแต่ไม่ได้เลิกนะหันหลังกันงอนกันน้อยใจโกรธต่างๆก็ตามเนี่ยนะคะจะได้กลับมาคุยกันเคลียร์ปัญหากันนะคะจะได้คุยกันจะได้เคลียร์ปัญหากันว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางออกอะไรยังไงนะคะคุยกันด้วยการใช้เหตุผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์ต่อกันนะjustment คือการเหมือนฟื้นคืนชีพหรือว่ามีการปรับความเข้าใจมีการแบบเปิดใจคุยกันคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ย6ไม้เท้าก็คือการใช้ชนะสิ่งที่รอคอยจะได้สมหวังนะคะคือเขารอคอยที่จะได้คืนดีกันนะคะแล้วก็คือเขาอยากที่จะเอาชนะใจคุณอ่ะเขาก็มีความรักต่อคุณนะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือเขาพยายามมากเลยเขาพยายามนะคะเขาพยายามที่จะปรับความเข้าใจเขาพยายามที่จะเข้าหานะคะเขาไม่อยากที่จะอยู่แบบเหมือนดีกันแต่ว่ามันยังมีบาดแผลบางอย่างมีปมบางอย่างที่มันยังไม่คลายที่มันยังไม่เคลียร์ 100% นะคะเขาเนี่ยไฟเต็มที่ไฟนี่ก็คือแบบไม่ใช่หาเรื่องทะเลาะนะไฟแบบพยายามเต็มที่อะค่ะพยายามเต็มที่ที่จะเคลียร์ปัญหานี้นะคะพยายามมากเลยพยายามเต็มที่เลยที่จะเคลียร์ปัญหานี้ให้เข้าใจกันนะคะเพราะก็ไม่ต้องการที่จะเดินหันหลังไม่ต้องการที่จะเลิกรากันนะคะต้องการที่จะวนกลับมาคืนดีกันให้ระวังในเรื่องของความหึงหรือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างขี้หึงควบคุมนะคะยึดติดคุณมากเกินไปตัวติดกันหรือเป็นคนที่แบบนี้ดีนะคะคุณเกินไปอะไรเงี้ยก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งสำหรับเขานะคะ10เหรียญคือการเติมเต็มนะคะความสุขที่เต็มเปี่ยม10เหรียญ10ถ้วยนะคะฝั่งคุณก็คือ10ถ้วยฝั่งเขาคือ10เหรียญคือว่าการได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะอยู่ที่จะเคลียร์กันยังไงแค่นั้นแหละแต่ว่ามีโอกาสที่จะได้เคลียร์กันได้นะคะส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่คนเก่าที่เคยเลิกรากันไปอะค่ะกลับมานะคะวนกลับมาคุยกันค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคบกันเนาะมันก็แล้วแต่คู่แหละนะคะจะได้มีโอกาสมาปรับความเข้าใจโก
คุยกันเคลียร์กันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นถึงปัญหาที่เคยแบบหันหลังกันไปเออเธอเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงบ้างนู่นนี่อะไรเงี้ยค่ะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเคลียร์ใจกันบางอย่างนั่นเองนะคะโอเคให้สรุป3ใบนะคะ3ดาบ King of Pentacles นะคะ The Empress จะบอกว่าชาวธนูนะคะถ้าโอเคช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากับคนรักและในขณะที่มีปัญหาก็อาจจะมีคนใหม่ที่แบบมาชอบคุณหรือยื่นโอกาสบางอย่างที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณเนี่ยคุณก็คิดให้ดีว่ามันอาจจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้ฉะนั้นแล้วคุณต้องเป็นคนตัดสินใจและรู้ว่าใครที่สำคัญกับคุณใครที่คุณจะอยู่ด้วยนะคะอย่าให้ปัญหาช่วงหนึ่งของความรักนะคะของความสัมพันธ์เนี่ยมันมาทำให้มันกลายเป็นเรื่องที่มันใหญ่ไปกว่านี้นะคะเอาปัญหาตรงนั้นอะมาเคลียร์กันดีกว่ามาเคลียร์กันดีกว่านะคะเพราะฝั่งเขาเองก็พยายามอยู่พยายามที่จะเข้าหาคุณพยายามที่จะปรับความเข้าใจพยายามที่จะปรับตัวเองนะคะเข้าหากันฉะนั้นแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยถ้าจะมีคนเข้ามาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้นะคะโอเคคลิปก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ